ความพอใจของประชาชนว่าสนับสนุนประชาธิปไตยมากแค่ไหนประชาชนไทยก็ยังสนับสนุนประชาธิปไตยเกินครึ่งก็คือ 67% ถึงแม้ว่าสถาบันที่มาด้วยวิถีประชาธิปไตยทำให้ประชาชนขมขื่นและเจ็บช้ำเพราะเฝ้ารอมานานแต่ก็ยังอยากเห็นประชาธิปไตยถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์คนสนับสนุนประชาธิปไตยจะลดลงบ้างแต่ก็ไม่ลดลงจนทำให้ประชาธิปไตยสูญหายไปจากประเทศไทยประชาชนก็ยังอยากเห็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ปี2562ก้าวย่างสำคัญประเทศไทยเลือกตั้ง24มีนาเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยได้จริงหรือไม่นับจากนี้ประชาธิปไตยไทยจะเดินหน้าไปในทิศทางใดร่วมไขคำตอบอันล็อกกับดร.ถวินวดีบุรีกุลใน The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัว